สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่ในแหลกหินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง50คำคมพลิกชีวิตนะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพงศ์ตระกูลนะครับมาดูกันนะครับว่า50คำคมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับชีวิตคือความฝันสำหรับคนฉลาดเกมสำหรับคนโง่เรื่องตลกสำหรับคนรวยเรื่องเศร้าสำหรับคนจนโชลอมอะไรเคมอย่ายอมให้ใครนิยามชีวิตของคุณจงนิยามตัวเองฮาวีเฟียสไตล์ความกังวลของเราไม่ได้เกิดจากการคิดถึงอนาคตแต่เกิดจากความต้องการที่จะควบคุมมันคาร์ล ยิปรอนเริ่มต้นบนถนนที่ผิดพลาดบนเส้นดีกว่าใช้ชีวิตไปไม่ถึงไหนเพราะคุณรู้เส้นทางโรเบิร์ตบอลชีวิตคุณคือโอกาสจงลุกไปค้นหามันซูซานเวย์ชีวิตไม่คุ้มค่าที่จะใช้นอกจากมันจะถูกใช้เพื่อคนอื่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อิสรภาพคือความตั้งใจที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองเฟรดิชนิชเช่การเปลี่ยนแปลงคือกฎของชีวิตและคนที่มองไปยังอดีตหรือปัจจุบันจะพลาดอนาคตอย่างแน่นอนจอห์นเอฟเคนเนดีชีวิตนั้นง่ายมากแต่เรายืนการที่จะทำให้มันยุ่งยากเองคงจื้อคนที่กล้าใช้เวลา1ชั่วโมงอย่างไร้ค่ายังไม่ค้นพบคุณค่าของชีวิตชาร์ลดาร์วินทุกคนต้องตายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงวิลเลียมวอลเลซราคาสิ่งใดก็ตามคือปริมาณชีวิตที่คุณต้องไปแลกเพื่อมันเฮนรี่เดวิดโทโลหาพิสิทธิ์ของเวลาคือชีวิตการเป็นตัวคุณโจเซฟแคมเปลสาระสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่ความยืดยาวของชีวิตแต่อยู่ที่เราใช้ชีวิตไปอย่างไรรัฟวอนโดอิมเมอร์สันอย่าผ่านชีวิตไปจงเติบโตไปสู่ชีวิตอิริกบัตเตอร์เวิร์กชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้แต่คือความจริงที่ต้องลิ้มลองซอเรนเคียร์เคกาดเรื่องแย่สุดๆของชีวิตคือการมีทัศนคติที่แย่สกอตต์ฮามิลตันคนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้ว่าจุดมุ่งหมายหลักอย่างหนึ่งในชีวิตคือการมีความสุขกับมันชามูเอลบัตเลอร์ทุกสิ่งในชีวิตคือโชคโดนัลด์ทรัมป์คุณประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อทุกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือสิ่งที่จำเป็นต่อคุณจริงๆเท่านั้นเวอร์นอนฮาวเวิร์ดชีวิตถูกใช้อย่างคุ้มค่านั้นยาวนานเกินพอเรโอนาร์โดดาวิชีเราอยู่ที่นี่เพื่อเติมสิ่งที่เราสามารถเติมให้กับชีวิตไม่ใช่เพื่อได้รับสิ่งที่เราสามารถได้รับจากชีวิตวิลเลียมออสเลอร์ก้าวแรกที่สำคัญสู่การได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากชีวิตคือตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรเบนสไตน์ไม่มีใครที่เป็นคนล้มเหลวถ้าเขามีความสุขกับชีวิตวิลเลียมเฟเธอร์ชีวิตไม่ยาวเลยไม่เคยยาวพอแต่วันนั้นยาวมากจริงๆมาธาเกลฮอนเราสร้างการใช้ชีวิตด้วยสิ่งที่เราได้รับแต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้วิลสันเชอร์วิลการใช้ชีวิตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่ชีวิตมอบให้กับคุณมากเท่ากับทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตไม่ใช่โดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมากเท่ากับจิตใจที่คุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นคาริลยิบรันใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้ไม่ว่าจะอายุ20หรือ80ใครก็ตามที่ยังคงเรียนรู้ไม่มีวันแก่เฮนรี่ฟอร์ดคนที่มองโลกตอนอายุ50เหมือนกับตอนอายุ20ได้ใช้30ปีในช่วงชีวิตเขาไปอย่างไร้ค่ามูฮัมหมัดอาลีปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนเมื่อเราตระหนักว่าเราเข้าใจชีวิตตัวเราเองและคนรอบๆตัวเรามากน้อยแค่ไหนโซชาตริส
เรื่องเศร้าของชีวิตคือเราแก่เร็วเกินไปและฉลาดช้าเกินไปเบนจามินแฟรงคลินปีที่ดีที่สุดของชีวิตคุณคือปีที่คุณตัดสินใจว่าปัญหาของคุณเป็นของคุณอัลเบิร์ตเอลลิสการรักชีวิตกับการโลภกับมันไม่แตกต่างกันมากนักมายาแองเจล่าความลับของความสำเร็จคือการเรียนรู้ที่จะใช้ความเจ็บปวดและความสุขแทนที่จะยอมให้ความเจ็บปวดและความสุขใช้คุณถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณจะควบคุมชีวิตถ้าคุณไม่ทำชีวิตจะควบคุมคุณโทนี่โรบินไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบชีวิตยุ่งเหยิงความสัมพันธ์ซับซ้อนผลลัพธ์ไม่แน่นอนผู้คนไม่มีเหตุผลฮิวแมคเคเราแต่ละคนต้องใช้ชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นโรซาปาร์คุณแจสู่ความเป็นอมตะอย่างแรกใช้ชีวิตให้ควรแก่ค่าให้คุณค่าแก่การจดจำบูสลีชีวิตเราทุกคนจบลงเหมือนกันแต่รายละเอียดที่เราใช้ชีวิตอย่างไรและตายอย่างไรเท่านั้นที่แยกแยะคนคนหนึ่งออกจากอีกคนหนึ่งออเนสต์เฮมิงเวย์เป้าหมายหลักของการใช้ชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคิดอย่างถูกต้องและทำอย่างถูกต้องมหาตมะคานธีชีวิตคุณคือผลการกระทำของคุณไม่มีใครที่จะกล่าวโทษได้นอกจากตัวคุณเองโจเซฟแคมเบลไม่มีความผิดพลาดไม่มีความบังเอิญทุกเหตุการณ์คือพรที่เราได้รับเพื่อจะได้เรียนรู้จากมันอลิซาเบธคัพเลอร์ลอสคุณจะต้องเสี่ยงเราจะเข้าใจปฏิหาริย์ของชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อเรายอมให้สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเท่านั้นเปาโลโคเอลโยชีวิตมีอะไรมากกว่าที่เราเร่งรัดมันมหาตมะคานธีโอกาสที่จะค้นพบพลังที่ลึกกว่าในตัวเราเกิดขึ้นเมื่อชีวิตเหมือนจะท้าทายที่สุดโจเซฟแคมเบลคนที่ไม่ได้เอาชนะความกลัวบางอย่างทุกวันไม่เคยเรียนรู้ความลับของชีวิตรัสวอนโดอิมเมอร์สันชีวิตคือชุดของประสบการณ์แต่ละประสบการณ์ทำให้เราเติบโตแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะยากและเราจะตระหนักถึงเรื่องนี้เฮนรี่ฟอร์ดเวลาคือเหรียญของชีวิตคุณมันคือเหรียญเดียวที่คุณมีและคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้มันอย่างไรจงระวังอย่าใช้มันกับคนอื่นหรืออย่าให้คนอื่นใช้มันแทนคุณคาร์เซนเบิร์กเมื่อคุณย้อนมองกลับไปในชีวิตคุณคุณจะพบว่าช่วงเวลาในชีวิตคุณที่ได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงคือช่วงเวลาที่คุณได้ทำสิ่งต่างๆด้วยความรักเฮนรี่ดรัมมอนด์ผู้เล่นแต่ละคนต้องยอมรับไพ่ที่ชีวิตมอบให้แต่เมื่อพวกมันอยู่ในมือแล้วเขาหรือเธอจะต้องตัดสินใจว่าจะเล่นอย่างไรให้ชนะเกมโวลแตร์ชีวิตไม่มีความหมายคุณคือผู้สร้างความหมายให้กับมันโจเซฟแคมเบลโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ50คำคมแรกนะครับซึ่งจริงๆมีอีกเยอะเลยเป็นร้อยๆคำคมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาพูดแค่ราวๆ50คำคมก่อนก็มันคุณไม่จำเป็นจะต้องผมบอกไว้ก่อนว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ทุกคำคมที่เข้ามาในชีวิตคุณแค่เลือกบางข้อที่คุณชอบแค่นั้นแหละเพราะผมเองก็เหมือนกันครับผมเป็นคนที่บอกตรงว่าทุกอย่างมันดีหมดครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอามันไปใช้อย่างไรอะไรที่คุณใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไปอันไหนที่คุณรู้สึกคุณชอบคุณอยากเอามันไปใช้ก็เอามันไปใช้แต่มันไม่จำเป็นจะต้องเอาไปทุกอันครับแค่คุณเริ่มคัดว่าอันไหนมันเหมาะกับคุณคำคม1คำก็คือคน1คนแน่นอนว่าจะมีคำคมบางอันที่ตีกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับหนังสือบางเล่มก็ตีกันมันคือความแตกต่างความคิดต่างของคนแต่ละคนบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับฟังหูไว้หูก็ได้หรือคุณจะไม่ใช้คำคมที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่ก็ได้ส่วนตัวผมใช้ไหมมันจะมีแค่บางข้อครับที่ผมชอบนะครับผมมันก็ไม่ได้แปลว่าผมจะใช้ทุกข้อแต่ถามว่าดีหมดไหมส่วนตัวผมให้ว่าดีหมดแต่เราจะนำข้อไหนมาเป็นแบบแรงบันดาลใจให้เราก็สิทธิ์อยู่แต่ที่ตัวเราประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดตรงนี้ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ขอให้คำคมทั้ง50คำที่พูดในวันนี้ให้ประโยชน์กับคุณได้บ้างนะครับขอบคุณนะครับผมที่
ยังคอยฟังกันอยู่ถึงตอนนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม